อุปกรณ์เน็ตเวิร์กสตรีมมิ่งบายไซเซลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านด้วยนะครับกลับมาเจอผมเช่นเคยนบ Extreme IT นะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวกันแบบเป็นเซตแล้วก็มีให้เพื่อนๆได้ไปสั่งซื้อกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรละคุ้มและก็เป็นเซตที่ผมจัดเลือกอุปกรณ์เองทุกชิ้นอย่างแท้จริงอันนี้ผมพูดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมารีวิวกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปหาสั่งซื้อได้บอกได้เลยว่าคุณไปหาสั่งซื้อออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี้แม่งโคตรคุ้มผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับก็สวัสดีก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTubeแล้วก็ Facebook ทุกๆท่านนะครับได้เมนบอร์ด Wi-Fi มั้ยเมนบอร์ดตัวนี้ไม่ได้ Wi-Fi นะครับแต่ก็ไปซื้อเอา 2-300 บาทเองสำหรับตัวรับ Wi-Fi นะครับ AMD ตัวใหม่มาวันไหนยังไม่มานะครับมันแค่เปิดตัวในเรื่องของรายละเอียดก่อนนะครับผมก็โอเคทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีนะครับรอรีวิว 3500X ได้ SSD 512ก็คุ้มแล้วผมกำลังดูคลิปพี่อยู่ Home Sweet Home พี่คุ้มทุกคลิปจนต้องซื้อทุกคลิปลองดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้มันเป็นเซตคอมพิวเตอร์ที่ผมอยากจะแนะนำเป็นเซตที่ผมจัดสเปคเองนะครับ CPU AMD Ryzen 7 3700X นะครับอันนี้เราจะไปกันแบบเรื่อยๆกันก่อนนะครับเป็นเคสตัวนี้เป็นเครื่องนี้เลยนะครับผมมีเพียงแค่10เครื่องเท่านั้นนะครับ YouTube ค้างครับค้างครับค้างครับผ่อนได้ทุกสาขาไหมตามในลิสต์ผ่อนได้ทุกสาขานะครับYouTube ค้างเหรอใครค้างบ้างใครไม่ค้างบอกด้วยนะครับได้เก้าอี้ได้เหรอมันมีรายละเอียดอยู่ใน description นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะค่อยๆพูดอธิบายไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวลองเล่นกันดูนะครับว่าไอ้คอมเครื่องเนี้ยมันลื่นประมาณไหนเล่นได้ยังไงบ้างนะครับเปิดฝากันก่อนเลยชเวฟนะครับผม AMD ที่เปิดตัวล่าสุดมีรุ่นอะไรมันเป็นรุ่นเล็กนะครับตัวนั้นเป็นรุ่นเล็กนะครับผมอ่ะเราเปิดฝาให้ดูนะครับค้างแล้วครับเฮ้ย YouTube ทำไมมีแต่คนบอกค้างผมดูก็ไม่ค้างนี่ YouTube ไม่ค้างนะสำหรับใครที่ค้างลองไปเช็คอุปกรณ์ตัวเองนะครับผมก็โอ้โหแจกเปล่าตายเลยผมชะงักกับเครื่องนี้เลยนะครับเรามาดูสเปคซิสเต็มภายในก่อนนะครับอย่างแรกเลยวันนี้ที่เรารีวิวเป็น CPU AMD Ryzen 7 3700X เมนบอร์ดนะครับหยิบกล่องขึ้นมาดีกว่าสวีปนี่เซตวันนี้ที่เราใช้งานนะครับเซตที่วันนี้เราใช้งานนะครับก็จะเป็น CPU AMD Ryzen 7 3700X นะครับเป็น CPU Gen 3นะครับ1ชิ้นที่เราใช้งานวันนี้เมนบอร์ด Gigabyte X570 Gaming X นะครับ X570 Gaming X เป็นเมนบอร์ด X570 ในเซตนี้นะ1ชิ้น RAM Corsair Vengeance Pro RGB บัส 3,200 16GB 8x2 ในเซตนี้ที่วันนี้เราใช้งาน Power Supply เหลือกินเหลือใช้ครับ Cooler Master Master Watt 750 วัตต์ตัวนี้80พัทบรอนนะครับเหลือถอดสายได้บางเส้นเป็นเซมิโมดูล่าการ์ดจอท็อปสุดตารางของทาง AMD เป็น AMD Radeon RX 5700 XT นะครับตามนี้หมดเนี้ยถ้าคุณซื้อปกติวันนี้ผมมาแบบขายเลยนะวันนี้เรามาแบบขายของเลยหมดเนี้ยเซตเนี้ยถ้าสมมติคุณซื้อปกติลองไปจัดเว็บไซต์ออนไลน์กันเอาเองนะครับราคาปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 48,740 บาทวันนี้เปิดมาขายเลยแต่ในไลฟ์นี้เราจะขายกันแค่ 46,340 บาทและได้รับเงินคืนอีก 3,500 เซตนี้จะเหลือเพียง 42,840 บาทซื้อได้ที่ Power Buyสาขาตามใน description วันนี้มีอะไรเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับคอมเครื่องนี้ AMD เน้นๆใช่เอาใจสาวก AMD อันนี้ผมบอกรายละเอียดสเปคของเครื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Power Buy นะครับแรงขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูจริงๆเนี่ย
มันยังมีส่วนลดอื่นอีกเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับวันนี้ผมแนะนำเป็นตัว BenQ 4K แล้วก็ยังมีในส่วนอื่นอีกตัวเครื่องประกอบเนียนๆไม่ได้เน้นแสงสีเยอะเกินไปนะครับก็ไฟ RGB จะมีแค่พัดลมกับแรมแค่นี้นอกนั้นเรียบๆไม่เน้นแสงสีอะไรมากมายนะครับหน้าเพจเขียน650วัตต์เออผมพูดผิดเป็นสเปค650วัตต์แต่ว่า power supply ตัวที่มาใส่มันเป็น750วัตต์พอดีเขาไม่มีขอมาให้แกะรีวิวนะครับขออภัยด้วย650วัตต์นะครับ650วัตต์นะครับ650วัตต์สเปคตามนี้ใครอยากจะได้นะครับอันนี้บอกก่อนเลยขอมันต้องมีโปรมันต้องดอนประกอบคอมรับเงินคืนสูงสุด 5,000 นะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในเรทไม่ถึง 50,000 ได้คืน 3,500 ผ่อน 0% 10เดือนลดราคาได้อีก 12.5% ถ้าเอาแต้มเดอะวันการ์ดมาแลกนะครับผมประมาณนี้นะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนว่าเครื่องนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีหน้าตาอะไรยังไงบ้างนะครับผมมาก็ภายในเครื่องจัดเก็บสวยงามสบายสบายฝาด้านล่างมีที่ปิดเป็นเคสตัวคูลเลอร์มาเตอร์นะครับก็ใช้งานได้สบายสบายเรียกได้ว่าเครื่องนี้มันก็แบบเหลือๆฝาด้านหน้าเรียกได้ว่าสวยงามนะครับดูเนี่ยถ้าลอกออกมาก็เงากรี๊บนะครับผมแต่ผมขอปิดไว้ก่อนฝาพวกนี้เป็นรอยง่ายนะครับก็ประมาณนี้เครื่องนี้ไม่ได้ใส่เป็นชุดน้ำนะครับด้านบนมีนี่ตัวตะแกรงระบายความร้อนสามารถยึดหม้อน้ำได้ใครอยากจะจัดเพิ่มอัปเกรดหม้อน้ำก็สามารถทำได้นะครับ 42,000 กว่าบาทที่ Power Buyใครอยากได้ไปจัดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับวันนี้ผมมาแนะนำตัวนี้ผมเพิ่งรีวิวไปไม่นานนี้เองเป็นจอ BenQ EW3270U ตัวนี้จอ 4K นะครับเป็นจอ 4K ที่เรียกได้ว่าถนอมสายตามีรองรับในเรื่องของ AMD FreeSync ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันดีกว่าว่าไอ้เครื่องเนี้ยถ้าเราเล่นแล้วเนี่ยมันจะเปิด XMP ติดไหมได้เฟรมเรทประมาณเท่าไหร่นะครับเซตนี้พร้อมสตรีมไปซื้อแคปเจอร์การ์ดตัวเดียวเหลือๆนะครับมันเป็นบัตรเดอะวันนะครับแล้วก็สามารถผ่อน 0% 10เดือนได้สำหรับใครบอกว่าอยากจะจัดคอมงบประมาณ 40,000 แต่ใจเนี่ยอยากจะได้ 50,000 แต่ตังค์ไม่พอดูนี้และลองคิดกันตามดูคุ้มกว่านี้มีหรือเปล่าลองไปจับสเปคกันเอาเองรับรองว่าไม่มีได้คุ้มกว่านี้โคตรคุ้มอ่ะนี่นะครับCPU เป็น AMD Ryzen 7 3700X นะครับผมตัวนี้ Mac TDP 65 วัตต์ทำให้ CPU ไม่ร้อนเย็นนะครับ8คอร์16เทรดเมนบอร์ดเป็น X570 Gaming X ในงบ 40,000 กว่าเนี่ยใช้ทุกอย่างแทบจะท็อปสุดก็ยังคงได้เมนบอร์ด X570 อยู่นะครับยังอยู่แบบสบายๆนะครับผมแล้วก็ AMD Radeon RX 5700XT ตัวนี้ก็เป็นตัว Gigabyte 3 พัดลมที่เราเคยรีวิวไปนะครับก็วิ่งแบบ 4.0 ตอนนี้ต้องบอกนิดนึงพอ Gen 3ได้ใช้กับเมนบอร์ด X570 เนี่ย PCI Express เนี่ยมันจะวิ่ง 4.0 ด้วยอันนี้ก็ทำให้เครื่องนี้ไม่มีคอขวดเต็มประสิทธิภาพนะครับมี Windows ให้ไหมเซตนี้ไม่มี Windows นะครับก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ในหน้าร้านคืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนมันจะ 40,000 บาทเนี่ยเกิน 40,000 บาทไม่ถึง 50,000 บาทจะได้เงินคืน 3,500 บาทแต่ถ้าเกิน 50,000 บาทเนี่ยจะได้เงินคืน 5,000 ถ้าสมมุติคุณอัปเกรดเซตเนี้ยเป็นชุดน้ำซื้อ Windows แท็กเซตหนึ่งเงินคืนจาก 3,500 มันก็กลายเป็น 5,000 อะไรประมาณนี้ลองสอบถามโปรโมชั่นหน้าร้านเพิ่มได้นะครับมี Power Buy นะครับที่ Power Buy นะครับผม Power Buy จะมีสาขาอะไรบ้างผมจำไม่ได้ละมีเขียนไว้อยู่ใน description นะครับก็จะมีเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5ภูเก็ตชั้น2อุดรธานีชั้น2เมกะบางนาชั้น2อันนี้บอกเลยว่าไม่มีสั่งซื้อออนไลน์ต้องไปหน้าร้านอย่างเดียวนะครับต้องไปหน้าร้านอย่างเดียวก็เซตประมาณนี้นะครับเล่นเกมผมบอกได้เลยว่าสุดตารางจริงสำหรับเซตนี้คือแบบไม่ได้ประกอบมาขาดๆเกินๆไม่ได้มาแบบอะไรแบบเฮ้ยมันขาดนู่นนิดขาดนี่หน่อยนะเครื่องเนี้ย SSD 512 GB จากทาง Seagate SSD 512และผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนจะบอกโอ้ปกติพี่เนี่ยประกอบมาเนี่ยใช้งานไม่ได้จริงหรอกมันไม่มีฮาร์ดดิสนี่ครับเซตนี้มีฮาร์ดดิส Seagate Barracuda อีก 2TB เอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้ลงเกมเอาไว้ทำอะไรต่างๆก็ได้นะครับเครื่องนี้ก็จะกลายเป็น 2.5TB มี SSD ลงเกมลงโปรแกรมฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลเหลือเครื่องนี้ซื้อไปไม่ต้องอัปเกรดสักอย่างเป็นเซตที่ลงตัวมากในราคาประมาณ 42,000 บาทคุ้มโคตรผมบอกได้เลยลองไปหาประกอบกันดู
power by power by by advice นะครับผมก็คือมันจะมีทั้งหมด5สาขาที่ power by ใครอยากได้ไปเดินดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองซิสเต็มนี้ให้ดูว่ามันเล่นลื่นขนาดไหนเล่นเป็นยังไงนะครับจัดสเปค 76,000 ให้ดูหน่อยโอ้ใจเย็นนะครับ2 TB เยอะเกินพี่คือเหตุผลผมมีเหตุผลว่าทำไมต้องซื้อฮาร์ดดิสก์2 TB ถ้าหลายๆคนจะจัดสเปคเองแล้วเจอจะเข้าใจผมคือฮาร์ดดิสก์1 TB สมมติมัน 1,190 ฮาร์ดดิสก์2 TB มัน 1,500 คือเพิ่มตังค์อีก 3-400 ได้ความจุเท่าตัว2 TB เหอะคุ้มกว่ากันเยอะนะครับก็เครื่องนี้นี่เลยผมต่อจอด้านหลังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเกม PUBG ให้ดูตัวนี้ก็จอ BenQ 4K ใครอยากจะจัดนะครับคุ้มจริงอ่ะคือเซตเนี้ยมันควรจะต้องคู่กับจอ 4K อันนี้ก็ไปลองดูกันนะครับจอตัวนี้เป็นจอ BenQ 4K รองรับ FreeSync 16,900 เออ16,900แล้วก็จริงๆโปรยังไม่หมดแม่งโคตรเยอะเลยนะครับนี่ชวบในเซตเกมมิ่งเกียร์นะครับอันนี้จะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่นะครับมีเมาส์ MM830 Cooler Master มีหูฟัง MH752 จาก Cooler Master มีคีย์บอร์ดตัวนี้คีย์บอร์ดผมใช้งานอยู่จริงโคตรดีไม่ดีไม่บอกหรอกใช้อยู่ทุกวันนี่นะครับมันเป็นคีย์บอร์ดของ Cooler Master ที่ผมใช้งานอยู่รุ่นนี้เลยนะครับเป็นตัว MK750 ตัวนี้และก็เก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่ตัวนี้เลยทุกคนน่าจะเห็นตัวนี้ผมน่าจะใช้มาเกือบจะ1ปีแล้วนะครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในบ้านตัวนี้ราคามันอยู่ประมาณ 6,900 นะเซตเกมมิ่งเกียร์เซตเนี้ยทั้งหมดนะครับผมมันจะอยู่ที่ 16,560 บาทถ้าซื้อหมดเซตนี้ได้รับเงินคืน 1,000 ก็เหลือ 15,560 อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าอยากจะจัดไหมไม่จัดก็ได้มันก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับใน Power Buy นะครับโชว์เก้าอี้ด้วยจริงๆผมเคยรีวิวแล้วนั่งอยู่ทุกวันน่ะนั่งจนแบบเปื้อนดูดิจนเปื้อนจนไม่รู้จะพูดไงแล้วตัวนี้นั่งสบายโคตรอันนี้ผมพูดเลยว่ามันนุ่มนิ่มแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆไม่ได้อวยทุกคนน่าจะเห็นว่าจริงๆผมมีเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์ประมาณ4ตัวแต่ตัวนี้นั่งบ่อยที่สุดชอบที่สุดนะครับเอาเป็นว่าแม่งโคตรดีนะครับ2เทคุ้มเหลือดีกว่าไม่พอจริงนะครับ CPU Cooler Master บอก AMD คีย์บอร์ดมีสวิตช์อื่นไหมมีสวิตช์อื่นก็ลองเลือกกันดูนะครับมันมีหลากหลายสวิตช์อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเกม PUBG กันก่อนนะครับว่าไอ้เกมเนี้ยเกม PUBG เนี่ยมันจะเล่น 4K ไหวไหมพี่นกจัดมาซะแบบโอ้หน้าจอ 4K อย่างนี้มันก็ต้องเล่น 4K ถูกต้องไหมครับถ้าสมมุติใครจัดเซตนี้ไม่เล่น 4K มันก็ดูจะเสียของนิดๆนะครับเล่น GTAV หน่อย GTAV จริงๆเกมมันเก่าแล้วเครื่องเนี้ยยังไงก็เล่น GTAV ลื่นนะครับผมปรับเอนได้ไหมเก้าอี้ตัวนี้ปรับเอนได้ชิวๆบิดจอแล้วก็ไม่คว่ำด้วยสบายนะครับผมบอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้สบายใกล้จบไลฟ์หรือยังใจเย็นๆนะครับเขาไม่ได้จ่ายใช่ไหมพี่เขาจ่ายครับแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นการจ่ายที่ผมบอกเขาว่าทุกคลิปผมขอกำหนดอุปกรณ์เองทั้งหมดผมขอกำหนดสเปคทั้งหมดพูดกันตรงๆดังนั้นแม่งจะคุ้มค่ามากไม่เชื่อคุณลองไปจัดสเปคเองดูให้ได้คล้ายๆประมาณนี้แล้วคุณลองไปหาร้านสั่งซื้อดูว่าได้ราคาเท่านี้ไหมกับ 42,000 นะครับเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าอันนี้ผมพูดกันตรงๆเลยนะผมแม่งโคตรใจอ่ะPUBG นะครับผมปรับ 4K นะครับ Full Screen 4K Ultra 45 เฟรม 44 เฟรมถ้าใช้คู่กับจอ FreeSync จอนี้ก็เรียกได้ว่าสามารถเปิด FreeSync ได้อะเพราะเครื่องนี้มันเป็นการ์ดจอ AMD FreeSync นะครับดูหน้าจอกันเอาตามนี้เลยลื่นๆนะครับ70กว่าเฟรม68เฟรมนะครับโปรจำกัดแค่10เซตเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้แต่ตั้งแต่วันพฤหัสบ้างถ้าผมจำไม่ผิดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ชัวร์นะลองไปดูอีกรอบนึงนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ Power Buy หน้าร้านเท่านั้นมีแค่10เซตราคานี้ออนไลน์ไม่ได้ใครที่อยู่ไกลอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับยุคนี้ต้องเทสเบรกพอยต์เดี๋ยวผมจัดให้นะครับ Ghost Recon ใช่ไหม PUBG 4K ไม่มีต่ำกว่า40เฟรมเกมนี้ลื่นๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับไปหาซื้อได้ที่ Power Buy
นะครับพี่ครับจำเป็นต้องต่อกับจอ CPU ไหมไม่เข้าใจอันนี้อุณหภูมิชิลๆเซตนี้ที่เอาจริงๆเนี่ยผมไม่ใส่ชุดน้ำนะครับเพราะว่าแค่นี้มันเหลือแล้วการ์ดจอก็อยู่ประมาณ67องศา CPU อยู่ประมาณ62องศาระบายความร้อนเหลือๆถ้าจะเอาเต็มที่ก็ซื้อพัดลมมาติดเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่านี้นะครับก็จะเย็นกว่านี้อีกนะครับสำหรับพัดลมในตัวเคสสำหรับสาย 4K ที่เน้นเฟรมเรทแต่ก็ต้องการความละเอียดแบบ 4K อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับแบบ Very Low บอกได้เลยว่า 4K ก็มีเฟรมเรท100เฟรมนะครับนี่90กว่าถึง100กว่าเฟรมนะครับ OC การ์ดจอดัน 4K หน่อยโอ้ใจเย็นนะครับคุณนพได้รับ RX 500หรือยังครับยังครับใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับราคา 46,340 บาทอัพบวก 36,000 ได้ 50,000 ลด 5,000 เหลือ 45,000 ใช้ตั้นเดอะวันลดออนท็อปแล้วเหลือ 43,750 บาทอัพอะไรดีลองไปคำนวณกันดูเองนะครับอาจจะอัพชุดน้ำการ์ดจอผมก็ไม่รู้จะอัพอะไรแล้วถ้าสมมติใครบ้าค่ายแดงนะครับหรือจะอัพ CPU เป็น Ryzen 9เพิ่มสตรีมหรือเอาจริงๆอาจจะซื้อ Capture Card ก็ได้นะคืออยากจะบอกว่าเครื่องนี้คุณสามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหนังตัดต่อวีโอไลฟ์สตรีมพร้อมเล่นเกมภายในเครื่องเดียวกันเพราะ Ryzen 7มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันเหลือแบบแม่งโคตรเหลือกล้องพี่ 4K มั้ยผมก็ใช้กล้อง 4K นะครับ G-H5 จะเอาอะไรอีกยุคนี้มันยุค 4K แล้วนะครับ SSD SATA 3หรือ M.2 เป็น SSD M.2 512 GB นะครับฮาร์ดดิสก์ 2 TB SATA นะครับผมแจกเลยใจเย็นนะครับถามหน่อยครับเกมเล่นอยู่ละครั้งสักพักก็รีเองเป็นเพราะอะไรอันนี้มันได้หลายสาเหตุอาจจะเป็นความร้อนเกมแท้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลอง PUBG แบบ Full HD ก่อนPUBG Full HD Very Low เป็นยังไงนะครับลองดูแรมของอะไรบัตเท่าไหร่กี่กิกดูใน description ได้เลยนะครับแรมเป็นของทาง Corsair นะครับ PUBG กับ300เฟรม Full HD แม่เจ้าบอกได้เลยว่าสุดครับสุดจังสิชเวฟสุดปะล่ะ230กว่าเฟรมตามนี้power buy นะครับใครอยากได้เซตนี้ไป power buy ตาม description ที่ผมลงเอาไว้มีแค่สาขาตามนี้เท่านั้นนะไม่ได้มีทุกสาขานะครับแล้วก็ไม่มีสั่งซื้อออนไลน์10เซตเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยสั่งซื้อเพิ่มไม่ได้นี่คือ full HD very low เดี๋ยวผมขอลอง full HD ultra ซะหน่อย full HD ultra ก็น่าจะได้100กว่าเฟรมอยู่อ่ะดูดิ120กว่าเฟรมเล่นลื่นชิวๆนะครับห้างยังไม่ทันปิดลุยกันพี่น้องจองให้หมดก่อนไลฟ์จบจัดไปเพราะผมบอกได้เลยแม่งคุ้มจริงนะประมาณนี้นะครับ power supply มีเสียงจี่แก้ยังไงก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับเสียงจี่ของ power supply นะครับผมเดี๋ยวผมไปลองให้อีกเกมนึงนะครับเมื่อกี้มีคนเรียกร้องมาใช่ไหมเป็นเกมGhost Recon เกมใหม่เลยใครซื้อเอาจริงๆเซตเนี้ยเนี่ยซื้อเสร็จไปแลกของแถมได้นะอันนี้ผมบอกก่อนมันมีของแถมนอกโปรอีกก็คือ CPU เนี่ย CPU AMD สามารถไปแลกเกม Ghost Recon Borderland ได้1เกมมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็การ์ดจอ AMD เนี่ยมันไปแลกเกมอะไรบูทอะไรสักอย่างผมจำชื่อเกมไม่ได้ละได้อีก2เกมดังนั้นซื้อเครื่องนี้แลกเกมได้ทั้งหมด3เกมนะครับของทาง AMD Pro ร่วมตอนนี้ก็คิดกันเอาละกันราคาค่าเกมอีก3เกมที่คุณจะได้ก็ต่ำๆก็ 4,000 กว่าบาทเครื่องนี้ก็เหลือประมาณไม่ถึง 40,000 เอาเกมไปขายต่อก็ได้นะครับเอาเกมไปขายต่อก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับลองไปดูกันเนี่ยคุณชันเดชส่งลิงก์มาแล้วเป็นลิงก์โปรโมชั่น AMDนะครับราคานี้ผมว่าคุ้มฮะผมลองจัดเองก็ได้ราคานี้แต่ต้องซื้อจากหลายร้านนั่นแหละลองดูเอาอันนี้ซื้อร้านเดียวเขาประกอบให้แล้วก็ยังมีของมากมายรับรองคุ้มวันนี้ผมมาเนี่ยคุ้มจริงนะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกเกมนึงยังไม่หมดเมื่อกี้มีคนรีเควสต์มาขอเกมใหม่ผมโหลดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซตนี้แน่นๆเนี่ยแรมเปิด XMP ได้นะครับเซตนี้ผมลองมาให้เรียบร้อยแล้วว่ามันต้องไม่มีปัญหาสามารถเปิด XMP ติดบัส 3,200 ใช้งานได้ไม่มีแฮงค์ไม่มีจอฟ้านะครับเป็นแรมจากทาง Corsair ตัว Vengeance Pro RGB บัส 3,200 นะครับก็คุ้มค่าสบายกระเป๋าการ์ดจอ RX 5700 XT ตามนี้ได้แน่นอนลื่นแน่นอนนะครับผมอ่ะ
เดี๋ยวผมขอเข้าเกมก่อนชวบลองดูนะครับผมมีปัญหากับความร้อนเจ้า2060ซุปเปอร์แล้วความร้อน82องศาเวลาเล่นเกมอยู่กับ KSG 9 82องศาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่สามารถใช้งานได้นะครับ 9900K จะตกยุคไหมเพิ่งมาจัดมาเดือนนี้แล้วโอ้ยังอยู่ได้อีก 2-3 ปีครับน้องชิวๆยาวๆเล่นได้อีกสบายนะครับเดี๋ยวลอง God Recon Breakpoint ภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ AMD Ryzen 9 AMD Ryzen 7 3700X รับไปเลย2เกมสุดมัน The Outer World แล้วก็ Borderlands 3นั่นแหละครับแต่นี้มันเป็น 3700X ไงมันน่าจะได้เกมเดียวมั้งผมจำไม่ได้แล้วมันได้เกมหนึ่งก็เอาจริงๆเซตเนี้ยถ้าใครบอกอยากได้เกม2เกมนะราคา CPU เพิ่มจาก 3700 เป็น 3800 อ่ะแล้วถ้าเกมเล่นเองอ่ะราคาส่วนต่างค่า CPU กลับไปซื้อเกมอีกเกมนึงอ่ะก็อัพเป็น 3800 ไปเลยก็ได้คือเวลาประกอบคอมเนี่ยลองดูด้วยว่ามันคุ้มกับเราหรือเปล่านะครับว่าเฮ้ยเพิ่ม CPU อีกประมาณ 2,000 ได้รับเกมอีก 2,000 เกมนี้เราเล่นอยู่แล้วอย่างนี้มันก็คุ้มที่จะอัปเกรดเพราะยังไงเราก็ได้ใช้ของแรงเกมก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะครับผมโปรนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเริ่มวันพฤหัสไม่แน่ใจว่าเริ่มวันพรุ่งนี้หรือวันพฤหัสนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ Power Buyตามลิสต์ที่ผมขึ้นไว้ใน description พี่เคสไฟ RGB ถูกไหมเคสไม่มีไฟนะครับพัดลมก็มีแถมมาตัวเดียวอันนี้ต้องซื้อพัดลมติดด้านหน้าเพิ่มเหตุผลที่ผมเลือกเคสตัวนี้คือไม่อยากได้แสง RGB เยอะเกินไปเพราะ RGB หลายๆคนไม่ได้ชอบแต่สามารถไปเปลี่ยนซื้อพัดลมได้อะไรต่างๆปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้นะมาเรามาลอง Ghost Recon กันดูลองดูว่าไปไหวไหมกับตัวเครื่องนี้นะครับกับหน้าจอนี้ก็บอกได้เลยผมเคยรีวิวแล้วหน้าจอตัวนี้คือเจ๋งจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของสนอมสายตานะครับตรงนี้เขามีไลท์เซ็นเซอร์คือมันจะวัดแสงนะครับกับแสงในห้องอ่ะว่าเฮ้ยแสงตอนนี้มันสว่างมืดเท่าไหร่แล้วมันก็จะดิมแสงปรับความสว่างแสงแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ทำให้เหมือนกับสบายตาเซฟตาของเราด้วยนะครับผมลองกันดูเลยsetting เกมใหม่เกมนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับอันนี้ผมบอกก่อนผมขอตัดมาจอนี้ก่อนดูไม่ถนัดปรับ setting อะไรได้บ้างอ่ะแป๊บนึงนะเกมนี้ผมไม่เคยรีวิวนะครับอันนี้สดๆร้อนๆ full screen full HD 60 Hz HDR ไม่ได้เปิดนะครับแต่ปรับภาพเป็นแบบ ultra ลองรัน benchmark กันดูนะครับเป็นอย่างไรได้ frame rate เท่าไหร่ดูที่จอนี้ก็ได้นะครับจริงๆถ้าตั้งจอตรงกับกล้องเนี่ยแสงสีที่ได้จะสวยกว่านี้นี่ประมาณนี้แล้วกันอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับโกดรีคอร์ดเล่นได้ชั่วโมงเดียวเวียนหัวมากเอาไปสตรีมเกมได้ไหมครับเหลือเซตนี้ร้องไห้อยู่ต่างจังหวัดสิ้นปีเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีโปรแบบเนี้ยทุกวันอังคารพอดีผมไปจับมือกับทาง Power Buy มานะครับเขาจะมีโปรพิเศษให้ทาง Extreme IT แฟนๆเพจ Extreme IT สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับโปรพิเศษนี้ลองรันเบนช์มาร์กกันดูคุ้มจริงผมพูดเลยดูเอาแล้วกันเครื่องนี้ Full HD ปรับอัลตร้าเฟรมเรททะลุ60เฟรมตลอดนะครับ80กว่าเฟรม CPU ดูที่รันเอาบอกทุกหน้าจอนะครับตามนี้ได้ลื่นๆสบายๆ V-Sync ไม่ได้เปิด V-Sync เนี่ยมันเป็นการล็อกเฟรมเรทให้ได้60เฟรมนะครับบางคนเมื่อกี้มีคำถามมาใช่ไหมมีซิงค์คืออะไรก็ล็อกเฟรมเรทได้60เฟรมแต่ส่วนมากปกติผมจะปิดเฟรมเรทก็ปิดไว้เปิดลิมิตไม่ลิมิตรัวๆเลยนะครับได้ประมาณนี้นี่จอกี่เฮิรตซ์จอตัวนี้เป็น60เฮิรตซ์นะครับมี USB Type C ด้วยนะครับเอ๊ะ60หรือ114วะผมจำไม่ได้แล้วแป๊บนึงผมขอไปดูก่อนถ้าจำไม่ผิด60เฮิรตซ์ 4K Free Sync นะครับตัวนี้เป็น 4K ดูดิสบายสบายการ์ดจอ RX 5700 XT ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นแจกเกมอยู่หรือเปล่ามีนะครับเกมนี้ย่าอย่างสวยสวยจริงนะครับพี่คอ i7 มันดีไหมเจนไหนอ่ะถ้าเจนใหม่ก็ดีถ้าเจนเก่าก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับรีวิวเองลืมเองPanel VA ครับผมตัวนี้เป็น Panel VA ไม่ใช่ IPS นะครับเป็น Panel VA แต่ VA เกรดดี
2070X ใช้กับ RX 5700เอ้ย X 570คุ้มเปล่าก็ใช้ได้นะครับคุ้มอยู่พี่ครับ Ryzen 5 3600ใส่การ์ดจออะไรถึงจะสุดไม่ขวดใส่ได้ทุกตัวนะครับ 4K 60Hz ตัวนี้ลื่นเฟรมเรทไม่มีต่ำกว่าไม่มีต่ำกว่า60เฟรมเลยมั้งผมยังไม่เห็นเลยนะเอออยากให้พี่จัดสเปคให้ครับต้องติดต่อทางไหนแล้วเนี่ยที่วันนี้ผมมาทำยังไม่เรียกว่าจัดสเปคอีกหรอวันนี้ผมจัดสเปคแล้วก็มีโปรโมชั่นมาให้ด้วยเนี่ยจะเอาสเปคอะไรบ้างยังไม่พอกันอีกหรอผมทำสเปคให้เยอะมากในช่องลองไปดูกันก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ผมจัดสเปคเองทุกชิ้นผมเลือกเองนะครับไม่ใช่ว่าแบบเขาเลือกมาให้แบบที่มันเคยมีโปรคนนู้นมาเล็กคอมเมนต์คนนี้มาได้คอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้เป็นคนจัดเองร้านจัดมาให้แล้วก็แปะชื่อปึ้งอันเนี้ยผมทำโปรเจกต์เนี้ยผมบอกเลยว่าทุกชิ้นเลือกเองแล้วก็ให้เขาไปทำราคาโปรโมชั่นมาจัดที่ Power Buy 5สาขา5หรือ6สาขาวะลืมอีกแล้วเนี่ยจัดที่ Power Buy 5สาขามีเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลภูเก็ตเซ็นทรัลอุดรเมกะบางนา5สถานที่แล้วก็มีใครมีพวกคะแนนเดอะวันการ์ดลดอีก 12.5% ตามคะแนนและก็ผ่อน 0% 10เดือนได้เครื่องนี้ 40,000 ผ่อน10เดือนเดือนละ 4,000 กว่าบาทอ่ะโคตรคุ้มคุ้มมันไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วก็คิดกันเอาเองนะครับเทสออกมานะครับผมได้ท็อปโททอลสกอร์คอมเครื่องนี้ได้ยังได้ว่าได้เป็นคอมเกรด A เลยทีเดียวเฟรมเรทอยู่ที่94เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับเฟรมสกอร์อยู่ที่ 16,268 แต้มนะครับเป็น AMD Ryzen 7 3700X AMD Radeon RX 5700 XT นะครับการ์ดจอ RAM 8 GB ไดรเวอร์อาจจะไม่ได้ล่าสุดวันนี้แม่งเพิ่งออกตัวใหม่มาอีกแล้ว 19.10.1 อัปเดตไม่ทันจริงนะครับออกมาบ่อยๆนะครับลองกันดูคือถ้าสมมติคืออย่างนี้ข้อดีของการซื้อแบบนี้ที่ผม recommend ให้เราไปซื้อที่ Power Buy มันมีผ่อน 0% ปกติถ้าสมมติคุณอยากจะประกอบคอมอย่างเงี้ยแล้วได้ราคาถูกจัดๆอย่างเงี้ยคุณซื้อทีละชิ้นเดินทุกร้านน่ะเต็มที่อ่ะเครื่องนี้คุณอาจจะได้ประมาณสัก 44,000 ถ้าไปซื้อร้านอื่นแบบซื้อเป็นชิ้นเดินหาทีละชิ้นสั่งออนไลน์รอโปรนะครับ 44,000 อะไรประมาณนี้ 43,000 อ่ะผมหาแบบสุดๆเลยแต่วันนี้อยู่ประมาณ 42,000 แต่มันผ่อน 0% 10เดือนได้จ่ายแค่เดือนละประมาณเท่าไหร่ 4,280 บาท10เดือนได้คอมเครื่องหนึ่งหน้าจอมีให้อีกจัดได้ซื้อได้เลยของทาง BenQ ตัวนี้ 4K ผม recommend มากใครจะเอามาเล่นเกมแบบไม่ได้เอาหวือหวาอะไรขนาดนั้นเพราะมันเป็น 60Hz แต่มันได้ 4K ไงนะครับยุคนี้คือผมมองว่าจอใหญ่ดีกว่า32นิ้วนะครับก็เรียกว่าภาพคมชัดเต็มตาเซตเกมมิ่งเกียร์ก็มีอีกนะมีใครอยากดูเกมไหนอีกเซนทันหลายเซนหลังเคสด้วยอะไรอ่ะมันเปิดเรไม่ได้เอาจริงๆชอบมีคนมาพูดกันเนี่ยการ์ดจอ AMD เปิดเรไม่ได้คนนู้นคนนี้เปิดเรไม่ได้ณวันนี้มีเกมอะไรบ้างที่เปิดเรย์เทสซิ่งผมถามเพื่อนๆเลยมีรู้ไหมว่ามันเปิดเกมอะไรได้บ้างเออถามหน่อย Battlefield อันหนึ่ง Tomb Raider อันสองผมรู้อยู่2อันนะครับผมรู้อยู่2อันนะครับ AMD ยังแจกเกมฟรีอยู่หรือเปล่าแจกอยู่นะครับซื้อเซตนี้ไปแลกกับ AMD ได้มีทั้ง CPU มีทั้งการ์ดจอนะครับได้ประมาณ2เกมถ้าอัพ CPU ก็ได้เป็น3เกมนะครับเลือกเคสเองได้ไหมก็ลองไปสอบถามหน้าร้านดูปรับเปลี่ยนได้นะฮะเอาจริงๆปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเนี่ยได้อยู่แล้วแหละไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องให้อยู่ในเรทที่มันถึงนะครับอยู่ในเรทที่มันถึงนะครับ Minecraft ครับโอ้โห MinecraftMinecraft ก็ต้องแคร็กอะมันไม่ใช่แบบโหลดมาปุ๊บแล้วลงได้มันก็มีอยู่ไม่กี่เกมดังนั้นอย่าไปสนใจเลยว่ามีเรย์ไม่มีเรย์นะครับผมเอาจริงๆผมมองว่าเรย์มันเฉยๆอะแอนเทมมีคนเล่นหรอแอนเทมอ่ะมีเกมอะไรอีกเดี๋ยวลองเกม Battlefield ดีกว่าลองเกม Battlefield กันว่าเครื่องนี้ได้ประมาณไหนนะครับคอมเราจำเป็นต้องมีแอนตี้ไวรัสไหมเอาจริงๆเนี่ย Windows มันก็มีแอนตี้ไวรัสให้อยู่แล้วนะครับเนี่ย Windows Defender แค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะครับ Virus Security ไม่ต้องซื้อหรอกถ้าสมมติคุณใช้งานเป็นแบบไม่ได้แบบไปโหลดของเถื่อนใช้แต่โปรแกรมแท้เกมแท้นะครับก็คือ
อย่างคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานทุกวันนี้เครื่องตรงเนี้ยผมก็ไม่มีแอนตี้ไวรัสลงเพิ่มแล้วนะผมก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็ใช้แค่ Windows Defender เพราะส่วนตัวผมใช้ Windows แท้เกมแท้ขนาด IDM ตอนนี้ผมยังใช้ IDM แท้แล้วเลยก่อนหน้าผมก็พูดตามตรงผมก็ไม่ได้ใช้ของแท้ IDM ตอนหลังผมก็ใช้ IDM แท้ Microsoft Office แท้ทุกโปรแกรมมันก็แทบจะไม่มีไวรัสเพราะเราโหลดแบบถูกต้องนะดังนั้น Windows Defender เหลือๆจริงๆแค่นี้เหลือแล้วนะครับใช้อยู่ครับเรต่างกันไม่ค่อยเยอะนั่นแหละอยากให้รีวิวเมนบอร์ด X570 ตัวนี้แบบเจาะลึกหน่อยไว้เดี๋ยวรอทางGigabyteส่งมารีวิวเดี๋ยวจัดให้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้โคตรลงตัวคือถ้าจะอัปเกรดในอนาคตซื้อแรมมาอัปเกรดให้เป็น 32GB ได้นะครับ M.2 มีสล็อตเหลืออีก1สล็อตนะครับเหตุผลที่ผมซื้อ X570 เซตเนี้ยเพราะการ์ดจอมันเป็น RX 570XTมันวิ่งที่ PCI Express 4.0 มันต้องใช้คู่กับบอร์ด X570 CPU Gen 3ดังนั้นเครื่องนี้รีดประสิทธิภาพการ์ดจอเต็มแน่นอน M.2 อัปเกรดได้มี2ช่องการ์ดซื้อซาวการ์ดมาใส่เครื่องหนึ่งอีกตัวหนึ่ง Creative Sound ก็ได้มันก็ทำให้ได้ว่าอะไรอ่ะยังอัปเกรดได้สำหรับเครื่องนี้ติดพัดลมด้านหน้าเคสเพิ่มเพราะว่าตัวนี้พัดลมหน้าเคสไม่มีแต่จริงๆแค่นี้ก็ระบายความร้อนไหวนะครับแต่ถ้าติดเพิ่มสักตัวนึง2ตัวได้ทั้งสวยได้ทั้งโฟลว์อากาศที่ดีนะครับก็ลองไปเลือกกันดูคูลเลอร์ก็มีหลากหลายพัดลมนะครับลองเลือกกันดูนะครับนบครับถ้า 4K มันใช้ CPU น้อยลง Ryzen 3 5700XT ว่าจะให้เล่นได้ไหมไม่อยากฟลัดแค่อยากให้อ่านเอาจริงๆก็ได้นะ Ryzen 3 RX 5700XT นะครับไม่สตรีมเล่น 4K ได้อยู่นะครับพี่ครับเล่นฟรีไฟล์หน่อยฟรีไฟล์ผมไม่ได้เล่นผมยังนึกเสียดายเลยผมเพิ่งซื้อ2060 Super ไปแล้วเพิ่งเจอเจ้า 5700XT เอาจริงๆ 5700XT คุ้มกว่านะครับแล้วก็เซตเนี้ย Power Supply 650นะไม่ใช่750ผมลืมพอดีของที่จะเอามาประกอบโชว์วันเนี้ย Power Supply ตัว650มันไม่มีตัวที่แกะแล้วเขาเลยเอาตัว750มาใส่แทนแต่650เครื่องนี้กินไฟเพียงแค่ประมาณ360 วัตต์คูณ2เป็น700 วัตต์ดังนั้น650 วัตต์เรียกได้ว่า recommend โคตรๆแทบจะอยู่ในช่วงโหมดที่ประหยัดไฟเพราะว่า power supply โหลด 50% พอดีเนี่ยประหยัดไฟที่สุดดีที่สุดจ่ายไฟเสถียรที่สุดนะครับถ้าหาว่าผมโม้ไม่รู้ว่า power supply ตัวนี้มีเขียนกราฟไว้หรือเปล่ามีเขียนกราฟไว้นะครับทำไมต้องโหลด 50% อันนี้ผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับให้ดูตรงนี้ชูแมปลืมไปอันนี้มันแมนนวลโฟกัสอยู่ขอปรับโฟกัสสักครู่หนึ่งนะครับประสิทธิภาพของ Power Supply นะครับผมถ้าโหลดที่ 50% เนี่ยจะให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกินกว่านี้มันจะค่อยๆดรอปลงมาดังนั้น Power Supply ตัวเนี้ย650 วัตต์กินไฟอยู่ประมาณ360 วัตต์มันจะอยู่ในช่วงประมาณ 55-60%ก็ยังประหยัดไฟอยู่ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากกราฟนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมพูดมั่วๆนะดังนั้นอย่ามาบอกนะครับว่าเอ้ยเซตนี้ใส่พาวเวอร์850 วัตต์ไปเลย 1,200 วัตต์ไปเลยรับรองตัวเนี้ยคุ้มสุดแล้วในค่าเงินเท่านี้นะครับผมพี่ครับจอฟ้าเกิดจากอะไรได้บ้างร้อน Windows โปรแกรมไม่ดี Windows เสียไดรเวอร์ห่วย CPU พังมันเยอะแยะจอฟ้ามันจะมีโค้ดให้เอาโค้ดตรงนั้นไปเสิร์ช Google ดูนะครับพี่ครับอัพสเปคให้ผมโน้ตบุ๊กสคริปต์ได้ไหมครับอัพอะไรอ่ะโน้ตบุ๊กอะไรแล้วก็ฝัดข้อความยังเลยใครฝัดข้อความผมขอปล่อยตัวบินนะครับขอแจกตัวบินนะครับแถมเกมอะไรได้บ้างไปลองดูที่หน้าเว็บไซต์ AMD นะครับพี่คอมราคาเท่าไหร่ถึงเล่น GTAV ได้หมื่นเดียวก็เล่นได้แล้วยุคนี้ GTAV นะครับมันไม่ได้กินสเปคขนาดนั้น GTAV เนี่ยหมื่นกว่าบาทเล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลอง Battlefield V แบบ DirectX 12 4K นะครับตามนี้นะ setting ระดับ high นะครับ setting ระดับ high ฟึ๊บลองเล่นกันดูนะครับว่าลื่นไหมกับเซตนี้นะครับตอนนี้ i7 7700น่าเล่นอยู่ไหมยังได้อยู่ถ้าเป็นมือ2หาแบบถูกๆ 4-5,000 คุ้มนะครับเล่นเกมขึ้นอยู่กับจอขึ้นอยู่จอขาวเกิดจากอะไรน่าจะเป็นการ์ดจอไดรเวอร์มั้งคือปัญหาพวกนี้มันเยอะผมตอบให้ไม่ได้จริงๆขนาดวันนั้นน่ะที่จอร์ดผมไปซ่อมคอมให้จอร์ดอ่ะไลฟ์สตรีมกระตุกเป็นบางช่วงอ่ะแม่งเส้นผมบางภูเขาเกิดจากซิลิโคนใครจะไปรู้มันต้องค่อยๆไล่สาเหตุนะครับพวกนี้นะพี่ Ryzen 5 2600เล่น 4K ได้ไหมเล่นได้ถ้าการ์ดจอถึงแรมเครื่องนี้แรมรุ่นไรครับบัตรเท่าไหร่กี่กิกครับในดิสคริปชั่นมีเขียน
สเปคอะไรดูได้ใน description อีกหนึ่งรอบผมเขียนไว้ใน description ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook รายละเอียดโปรทุกอย่างมีหมดนะครับก็โปรเนี่ยมันเป็นโปรที่ร่วมกับทาง Power Buy นะครับของมันต้องมีโปรมันต้องโดนนะครับของมันต้องมีเนี่ยเครื่องนี้ต้องมีแน่นอนโปรมันต้องโดนลดราคาเต็มที่ราคาปกติ 48,000 กว่าลดเหลืออยู่ 42,000 กว่าผ่อน 0% 10เดือนเดือนละ 4,000 กว่าบาทและใครมีบัตร The One นะครับ The One Card เอาแต้มมาแลกได้ลดอีก 12.5% ถ้าคุณมีแต้มเยอะสักล้านแต้มคอมเครื่องนี้ก็แทบจะฟรีอ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะPC ปัญหามัน108นะครับอาการเดียวเลยซิลิโคนหาทั้งวันนั่นแหละบางทีมันเกิดจากแค่ซิลิโคนทาไม่ดีอ่ะบางคนไปเปลี่ยนชุดนู้นนี้นั้นอะไรเยอะแยะนะการ์ดจอเขียวเจนหน้าออกช่วงไหนอีกนานปีหน้าแน่นอนนะครับ Battlefield V เล่นออนไลน์ไม่ได้เลย disconnect ตลอดอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับดูวิดีโอ 4K แล้วค้างเกิดจากอะไรเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าผมถามหน่อยพี่ครับคนดูครับบ้านผมไฟดับเกิดจากอะไรตอบกันได้ไหมตอบให้ไม่ได้หรอกเหมือนกับไอ้เนี่ยคอมอ่ะพี่ครับคอมผมเปิดไม่ติดคอมอะไรสเปคอะไรยังไม่บอกเลยพี่ครับคอมผมเปิดไม่ติดบอกหน่อยดิพี่ครับสมมุตินะเอายังไงดีคือผมเบื่อคำถามพวกนี้มากเลยคือไม่ใช่ว่าผมไม่อยากตอบคือไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะเสื้อตัวเนี้ยกี่บาทชุดวันนี้ที่ผมใส่กี่บาทผมถามเงี้ยกางเกงผมยังไม่เห็นเลยแว่นผมเนี่ยเลนอะไรยังไม่รู้เลยคุณตอบได้ปะเอางี้อ่ะคุณตอบได้ปะอ่ะวันนี้ผมแต่งตัวทั้งหมดกี่บาทอ่ะตอบได้ปะพวกคนที่ถามเลยคอมเปิดไม่ติดมันเป็นอย่างเงี้ยคือเนี่ยผมไม่ใช่ว่าหงุดหงิดแล้วไม่อยากจะตอบนะครับผมอยากตอบทุกคนนะลองไปดูคลิปช่างซ่อมคอมในตำนานผมเพิ่งทำใน EP เดียวไปซ่อมคอมให้จอร์ดเขาไลฟ์สตรีมกระตุกเขามาปรึกษาผมเขาบอกเลยนะว่าเขาใช้คอมเครื่องนี้สเปคอย่างนี้เนี่ยไลฟ์สตรีมแบบนี้เซตอย่างนี้ดูตามเว็บบอร์ดเมืองนอกเรียบร้อยครบทุกอย่างแล้วคือเขาไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บถามผมนะเขาศึกษาข้อมูลหาทั้งเว็บไทยหาทั้งเว็บนอกดูเว็บบอร์ดนอกดูค่าเซตติ้งดูอะไรต่างเยอะแยะคุยปรึกษากับผมเนี่ยเป็นอาทิตย์จนสุดท้ายเอางี้ผมอยากไปถ่ายทำรายการด้วยผมเลยบอกจอร์ดเดี๋ยวผมไปดูคอมที่บ้านให้วันนั้นผมไปอ่ะผมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงกว่าจะเจอปัญหาเอาทั้งการ์ดจอไปเอาทั้งแรมไปสรุปสุดท้ายแม่งเกิดจากอะไรเกิดจากซิลิโคนร้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ทาซิลิโคนเพิ่มชุดน้ำมันมีซิลิโคนกระจึงนึงมันทำให้ CPU ร้อนแค่ทาซิลิโคนปุ๊บไลฟ์สตรีมแม่งลื่นคอมแม่งแหลกแล้วเงี้ยมาถึงถามผมพี่คอมผมเปิดไม่ติดพี่คอมผมจอฟ้าไอ้คอมจอฟ้า Windows อ่ะเขาทำออกมาดีมากเลยเวลาจอฟ้าเขาจะมีรหัสบอกเขาจะมีบอกว่าโค้ดอะไรนะครับลองเอาโค้ดตรงนั้นน่ะไปเสิร์ช Google ฟังลุงตู่บ้างนะครับลุงตู่ยังพูดเลยหัดใช้ Google บ้างไม่ใช่ว่าอะไรก็จะมาถามแต่ผมเนี่ยอยากจะตอบทุกคนแต่ก่อนถามเนี่ยศึกษาสักนิดหนึ่ง Google มีหรือพิมพ์ inbox มาเนี่ยผมมีทีมงานช่วยตอบคำถามให้เยอะแยะมากคอนเทนต์ผมก็ทำให้เยอะมากสเปคผมเนี่ยจัดให้ตั้งแต่ 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 ต่อไปจะ 40,000 วันนี้ผมมาจัดเซตเกือบ 50,000 ราคาเหลือ 42,000 ยังถามผมอีกจัดสเปคให้ผมหน่อยลองเซิร์ชดูบ้างผมทำคอนเทนต์เหนื่อยมากผมพูดเลยนะแล้วคือแบบหลายคนขอรีเควสต์มาอยาก VS อยากเทียบตัวนู้นตัวนี้นะครับผมทำให้ดูแทบจะทุกอัน RX 5700 RX 5700 XT เนี่ยเทียบเท่ากับ Nvidia ตัวไหนผมลองเคยทำคลิปชน2700เอ้ยอะไรนะ2070ให้แล้ว CPU Gen 1 Gen 3อัปเกรดมาคุ้มค่าให้ไหมผมเคยทำไปแล้วนะอย่างล่าสุดRyzen 5 1600 VS Ryzen 5 3600คุ้มไหมอัปเกรดลองตัดสินใจดูนะครับอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวผมมีปล่อยน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้มี Ryzen 7 1700X เอ้ย 1700X VS Ryzen 7 3700X เดี๋ยวผมก็ทำให้อีกลองดูนะ
อย่าถามผมเยอะขนาดนั้นอยากตอบทุกคนแต่บางครั้งศึกษาก่อนที่จะถามเนี่ยบอกอธิบายด้วยนะครับเนี่ย i5 9400 f บวก1060นี้คุ้มไหมกับผับ G เนี่ยบอกมาหน่อยว่าสเปคประมาณนี้เอาไปเล่นเกมนี้คุ้มไหมอย่างคุณแชมป์ถามมา i5 9400 f กับตัว GTX 1060คุ้มไหมครับถ้าเอาไปเล่นเกมผับ G บอกเลยว่าอย่างเงี้ยคุ้มครับเล่นเกมผับ G ได้สบายดันการ์ดจอสุดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ1060เล่นผับ G คุ้มไหมอาจจะเอาไปใส่ CPU อะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อ่ะบอกสักนิดนึงนะ i5-9600KF กับ Ryzen 3600ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันได้ทั้งคู่เลยนะครับคือลองดูราคาเป็นหลักลองดูงบประมาณเป็นหลัก2ตัวนี้ได้ประมาณนี้ไม่อยากหัวร้อนแล้วนานๆผมหัวร้อนทีคือช่วงนี้คือคำถามอะไรพวกนี้แม่งมาเยอะมากเลยนะเหนื่อยเลยเหนื่อยเฮียนบเก้าอี้ CM ที่ใช้อยู่เห็นใช้มาหลายเดือนรู้สึกเป็นไงข้างกับราคา 6,990 บาทโคตรคุ้มไม่ดีผมไม่นั่งไม่ดีผมไม่เอามาใช้ผมใช้คำนี้ดีกว่าผมมีหลายตัวนะแต่ตัวนี้ชอบที่สุดเอามานั่งใช้ประจำที่สุดไม่ใช่ว่าเขาสปอนเซอร์แล้วใช้นะจริงๆผมก็มีเก้าอี้เกมมิ่งหลายตัวอีก3ตัวเขาก็สปอนเซอร์แต่อันนี้ต้องพูดนิดนึงว่าเก้าอี้แต่ละคนไม่ได้เหมาะทุกคนเก้าอี้คูลเลอร์ตัวนี้เพื่อนๆลองนั่งอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ชอบเก้าอี้แบรนด์อื่นตัวใหญ่กว่านี้ตัวเล็กกว่านี้มันอยู่ที่สรีระของคนด้วยอย่างตัวผมหนักอยู่ประมาณ66-67ส่วนสูง180นั่งตัวนี้สบายแต่บางคนตัวใหญ่กว่านี้นั่งตัวนี้จะรู้สึกอัดอึดอัดครับแคบก็ต้องไปเก้าอี้ที่ตัวใหญ่เก้าอี้แนะนำไปลองนั่งเดี๋ยวนี้ร้านคอมจะมีให้ลองนั่งเยอะแยะมากมายก็ไปลองนั่งกันดูนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าความชอบของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับผม 3600 ได้ X ได้เปรียบการทำงาน 9600KF เน้นเกมคือเอาอย่างนี้ AMD ข้อดีมันก็มีดีอย่างหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องใช้บอร์ดแพงก็ OC ได้ Intel ต้องเป็นบอร์ด Z ถึงจะ OC ได้นะครับผมประมาณนี้นานๆมาดูไลฟ์ทีเจอหัวร้อนแต่เข้าใจครับประมาณนั้นแหละนะพี่นพหุ่นเดียวกับผมเลยไงเลยถามว่าโอเคไหมถ้าสมมติประมาณผมนะสูง180น้ำหนักประมาณในช่วง 65-70 ตัวนี้โคตรสบายผมบอกเลยผมชอบที่สุดมันนั่งสบายคือเอาจริงๆอ่ะ100ทั้ง100คนนั่งเล่นเกมนะครับไม่ได้นั่งท่านี้ตลอดหรอกเชื่อมั้ยไม่ได้นั่งท่านี้ตลอดผมเชื่อว่าต้องมีนั่งท่านี้บ้างแหละนั่งท่านี้บ้างแหละหรือว่าแบบบางทีนั่งท่านี้อาจจะดูไม่สุภาพนะเชื่อได้ทุกคนต้องเป็นนั่งเล่นเกมท่านี้ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบได้หลากหลายท่าทางสบายโคตรนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับประมาณนี้นอกเรื่องไปไกลเลยเรามาต่อกันดีกว่าเซตนี้เนี่ยหัวร้อนและยาวนะครับมาลองดู Battlefield V วิดีโอ 4K นะครับ 4K เปิด DirectX 12นะครับปิด V-Sync ปรับภาพเป็น High นะครับเล่น 4K นะเซตนี้เอาเล่นเกม 4K ลื่นๆนะครับ40กว่าเฟรมเรทนี่มีช่วงตกไปนิดนึงขออภัย46-47เฟรมเรทนี่ประมาณนี้เลยอุณหภูมิการ์ดจอ68องศา CPU 64องศาเดี๋ยวลองไปชั่งใจกันดูว่าอยากจะอัพเกรดเป็นชุดน้ำจริงหรือเปล่าแต่เอาจริงๆคือแค่นี้มันก็เหลือแล้วอ่ะมันก็ระบายความร้อนได้แล้วอ่ะถ้าปิดฝาเคสก็อาจจะร้อนกว่านี้นิดนึงนะครับผมใครฝากข้อความผมแจกตั๋วบินนะครับอย่านะวันนี้ขึ้นแล้วนะวันนานผมขึ้นดีนะส่วนมากรีวิวไม่ค่อยขึ้นนะไม่อยากจะด่าคือเข้าใจสงสัยทุกคนไม่รู้หรอกสวัสดีครับครั้งแรกที่ได้ดูสตรีมสด Acer ในตัว5รุ่นเก่าเล่น Apex ได้ไหมครับเล่นได้สบายนะครับผมนั่งชันข่าวขึ้นมานี่ทำให้นึกตัวเองเลยFacebook รู้สึกถ้าไม่ใช่ Gaming Creator ให้ 720p ครับเมื่อก่อนผมได้ 1080 แต่ไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้เล่นแรง AoE หัวร้อนกับพี่นพอีกสงสัยช่วงปิดเทอมเลยช่วงนี้ช่วงปิดเทอมจริงคนไทยเรียกฝัดทั่วโลกเรียกสแปมอย่าสแปมข้อความนะอย่าแบบส่งข้อความมารัวนี่ Battlefield V เล่นเลื่อนๆเซตนี้นะครับหรือว่าเอางี้ไหมอยากจะเทสแบบทดสอบสถานการณ์ใช้งานจริงไหมปิดฝาเคสเพราะจริงๆถ้าซื้อไปเนี่ยผมแนะนำปิดฝาเคสจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดฝาเคสแล้วลองเล่นเกมดูนะครับว่าความร้อนจะเป็นอย่างไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูขอปิดฝาเคสก่อนสักครู่หนึ่งช่วยซึบอย่าลืมนะเซตนี้ไปซื้อได้ที่ Power Buy เดี๋ยวมันต้องลอก
ตรงนี้นิดนึงด้วยเพราะมันเป็นรูรับอากาศนะครับผมจะลอกเข้าแค่รูรับอากาศตอนนี้ปิดฝาเคสนะครับปิดฝาเคสหมดเหมือนกับการใช้งานจริงทุกอย่างนะครับเครื่องนี้เหมือนการใช้งานจริงแล้วนะซื้อไปผมแนะนำนะครับปิดฝาเคสดีที่สุดนะครับมีแค่10เครื่องโปรนี้10เซตเท่านั้นที่ Power Buy ไปหาซื้อกันได้นะครับ10เซตเท่านั้นลองดูความร้อนการ์ดจอจะร้อนขึ้นมาพอปิดฝาเคสนะครับกลายเป็น70กว่าองศาแต่ก็ยังชิลอยู่ CPU ก็ร้อนขึ้นมาประมาณ 3-4 องศาลองดูลองเล่นไปเรื่อยๆว่าความร้อนจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าปิดฝาเคสเล่นเซตนี้ซื้อกับพี่นพโดยตรงเลยหรอไม่ใช่นะครับพอดีทาง Power Buy ส่งมานะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Power Buy 5สาขานะครับแอดไว้ใน Power Buy 5สาขานะครับของมันต้องมีโปรมันต้องโดนจัดมาให้นี่เอาจริงๆพอปิดฝาเคสความร้อนก็ยังไม่ได้น่าเกลียดนะก็ร้อนร้อนขึ้นแหละแต่มันก็แบบเรียกว่ายังไงอ่ะก็ยังเล่นได้อ่ะอย่าลืมมี 4K High นะครับใครอยากลื่นกว่านี้ก็ปรับลดลงมาอีกนิดนึงชิวๆสบายๆเชื่อเฟรมเรทประมาณนี้ใครอยากลื่นกว่านี้ก็ลองปรับกราฟิกลดเหลือสักมีเดียมตามจริงๆผมว่า 4K High เล่นได้แล้ว Full HD ไม่ต้องถามนะเล่นได้อยู่แล้วถ้า 4K เล่นได้เนี่ยได้100กว่าเฟรมแน่นอน Full HD ไม่ต้องลองหรอกจริงเออรีโหลดกระสุนยิงดูดิชิวๆอุณหภูมิ CPU จะกลายมาเป็นประมาณ70องศานะครับการ์ดจออยู่ประมาณ78องศาไม่เกิน80เรียกได้ว่าแค่นี้ก็เหลือจริงปิดฝาเคสแป๊บเดียวมันก็รู้ผลแล้วนะครับในเรื่องของความร้อนขอดู Full HD หน่อยนะมีคนถามอีกถ้าติดพัดลมอีก3ตัวก็ไม่ร้อนจริงนะครับคือถ้าเครื่องนี้ผมแนะนำนะอย่างน้อยติดพัดลมเพิ่มอีก1ตัวถ้าซื้อเซตนี้ติดพัดลมเพิ่มอีก1ตัวติดด้านหน้าสัก1ตัวเพื่อให้มันดูดอากาศเย็นเข้าไปได้เร็วขึ้นนะครับ1ตัวแต่ถ้างบพอก็ติดไปเลย2ตัว3ตัวก็ได้อันนี้แล้วแต่อาจจะไม่ต้องซื้อพัดลมแพงมากแต่ติดอย่างน้อยสักตัวนึงให้มันดูดอากาศเย็นเข้าไปได้เร็วอันนี้ผมแค่ลอกพลาสติกเพราะว่าอากาศเคสตัวนี้ Cooler Master เขาทำ Airflow ดีด้านหน้ามันเหมือนทึบใช่ไหมตรงนี้มันเป็นปล่องทำให้อากาศสามารถเข้าไปได้นะครับตรงนี้อากาศเข้าไปได้นะอ่ะเดี๋ยวลอง Full HD ให้มีคนขอมาอยากจะรู้ใช่ไหมถ้าสมมติใช้ Full HD มันจะได้ประมาณกี่เฟรมมาผมเข้าใจอยู่บางคนใช้จอ Full HD 1920 คูณ 1080 นะครับผมแล้วก็กราฟิกผมขอปรับเป็นอัลตร้าไปเลยเพราะไหนๆยังไงมันก็เล่นอัลตร้าได้อยู่แล้วนะครับอยากดูรีวิวเมนบอร์ด MSI BCS0 Tomahawk คนไทยยังไม่มีรีวิวเลยเดี๋ยวไว้ผมขอมาให้นะครับอ่ะ Full HD อัลตร้านะครับปิด VSync ก่อนลองดู Full HD อัลตร้าปรับสุดนะครับอยู่ประมาณ100กว่าเฟรม130เฟรม140เฟรมปังประมาณนี้อุณหภูมิเครื่องอยู่แค่นี้เลยไม่ถึง80องศานะครับใช้ไปเลยชิวๆจะประกอบคอมผมแนะนำลองหาข้อมูลที่ต่างๆและดูคลิปคุณนพย้อนหลังได้ครับข้อมูลเยอะแน่นอนล่าสุดผมประกอบคอมเปลี่ยนมาใช้ Ryzen 5 3600เพราะได้คลิปข้อมูลจากคุณนพต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลนั่นแหละเอาจริงๆนะถ้าสมมติคุณดูข้อมูลผมนิดนึงนะรับรองคุณจะจัดสเปคเองเป็นคุณจะตัดสินใจเองได้อย่างวันนี้ผมมาจัดให้เนี่ยคือเวลาผมรับสปอนเซอร์ผมเลือกนะอย่างหลายๆคนอย่ามาให้ผมจัดสเปคเนี่ยแล้วก็แบบเป็นสเปคสำเร็จรูปแล้วให้ขึ้นรูปผมว่าเป็นเรคคอมเมนต์ผมก็ไม่อยากจะเรคคอมเมนต์สักเท่าไหร่ผมก็จะพูดไม่ค่อยเต็มที่แต่อย่างอันเนี้ยทุกชิ้นผมเลือกเองพูดเลยเซตนี้ CPU Ryzen 7 3700X RAM 16GB Corsair RGB Vengeance Pro RGB การ์ดจอ Gigabyte 3000ลมตัวนี้เคยรีวิวแล้วเย็นเมนบอร์ด X570 Gamingเป็นเมนบอร์ด X570 ที่ราคาถูกได้ออปชั่นครบไม่เน้นแสงสี power supply 650วัตต์คูลเลอร์ถอดได้บางสายไม่จำเป็นต้องใช้ฟูลหรอกเพราะยังไงสุดท้ายสายไฟที่ CPU กับ24พินแม่งก็ต้องเสียบก็เอาแบบแค่เซมิเซฟงบไปนะครับแล้วก็อะไรอีก SSD 512ลง Windows ลงเกมเนี่ยอย่างเครื่องนี้ตอนนี้นะครับโอ้200เฟรมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูทำไมเซตนี้ผมใช้ SSD 512เพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าใช้512มันพอดีมากๆนะครับทำไมผมถึงพอดีตอนนี้นะครับเกมที่ลงอยู่เนี่ยตอนนี้ SSD ว่างอีก199 GB 199 GB ผมลงเกมอะไรบ้างนะครับผมลง Battlefield V 1เกมผมลง Ghost Recon 1เกมผมลง
PUBG 1เกมนะครับผมแล้วก็มีลง GTA V ด้วยอีก1เกมอันนี้ยังไม่ได้มีฮาร์ดดิสก์แยกอีก2เทนะครับแล้วก็ผมลง 3D Mark อีก1โปรแกรมนะครับยังว่างอีก200กิกดังนั้นผมรู้สึกมองว่า SSD ประมาณ512กิกเนี่ยในปี2019มันถือว่าเริ่มเป็นเบสละ240กิกมันเริ่มน้อยไปนิด512เนี่ยใช้งานแบบสบายๆรีแลกเลยนะครับก็ชิลๆใช้งานได้จริงกับเซตเครื่องนี้ซื้อไปไม่ต้องอัปเกรด Power by 5สาขานะครับผ่อน 0% 10เดือนได้นะครับใครมีคะแนน The One มาแลกส่วนลดได้นะครับสมมุติแบบคุณมี 1,000 แต้มได้ลดอีก125บาทถ้าคุณมี 10,000 แต้มได้ลดอีก 1,250 บาทถ้าคุณมี 100,000 แต้มได้ลดไปเลย 12,500 บาทนะครับจำกัด10เซตเท่านั้นที่ Power by Central World Central ลาดพร้าว Central ภูเก็ต Central อุดรเซ็นทรัลเมกะบางนานะครับโปรนี้น่าจะเริ่มวันพุธไม่ก็วันพฤหัสถ้าจำไม่ผิดวันพฤหัสลองไปเช็คดูหน้า Power Buy หรือหน้า Advice อีกรอบนึงนะครับลองไปเช็คโปรชัวร์ๆอีกรอบนึงผมจำไม่ได้เหมือนกัน10เซตเท่านั้นประกอบเองเกือบ 50,000 นี่เหลือแค่ 42,000 คุ้มไม่คุ้มตัดสินใจเอาเองวันนี้ผมเอามาแค่ให้ดูเป็นน้ำจิ้มให้ดูเป็นไกด์ไลน์ถ้าใครบอกว่าเครื่องนี้ยังแรงไม่พอใจอังคารหน้าผมมีอีกเซตหนึ่งเรทประมาณ 50,000 บวกๆ 50,000 กว่าบาทผ่อน 0% 10เดือนได้เหมือนกันอังคารหน้าถ้าใครบอกงบประมาณ 40,000 ซื้อได้เลยตัวนี้แต่ถ้าใครบอกจะอยากได้งบประมาณ 50,000 อังคารหน้ารอแต่บอกก่อนนะโปรเนี่ยแต่ละเครื่องมันจะรันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีกลับมาแล้วใครอยากจะได้ 40,000 กว่าบาทซื้อเลย10เซตเท่านั้นแต่ถ้าใครบอกว่ามีงบประมาณ 50,000 กว่าบาทผมอยากจะซื้อคอมประมาณ 50,000 กว่าบาทอังคารหน้ารอ10เครื่องเหมือนกันนะครับแต่ 40,000 กว่าบาทจัดกันได้เลย Power by ขอมันต้องมีโปรมันต้องโดนกับ Power by by Advice สำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme IT ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยกับเซตนี้คุ้มๆผมจะจัดมาให้แบบคุ้มค่าที่สุดอย่างแน่นอนซื้อไปไม่ต้องอัปเกรดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme IT ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอุปกรณ์ Network Streaming by Sicel